สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีจะสอนเหรอไอ เราก็ยังไม่เคยทำนะจะมาลองดีกว่าอย่าเรียกว่าสอนเลยเพราะว่าไอเราก็ไปดูมาจากที่เขาสอนมาอีกทีเหมือนกันโอเควันนี้จะมาลองทำวิธีแบ่งหน้าจอออกเป็นแบบสองหน้าจอบนล่างอะไรประมาณนี้เพราะว่าเห็นเขาทำกันนะครับเหมือนแบบเปิด YouTube แล้วก็แชทไปด้วยหรือว่าเล่นเฟซเล่นอะไรไปด้วยมันจะเป็น2หน้าจอสามารถใช้งานได้เลยนะครับลองมาทำดูนะครับว่าจะทำยังไงโอ้พระเจ้าให้เข้ามาที่ setting นะครับ setting เสร็จแล้วก็มาตรง about phone อยู่ไหนข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็กดตรง view number นะครับกดจำๆรัวๆๆเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยทำอะครับมันจะขึ้นประมาณว่า to have enable developer อะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ผมทำแล้วมันก็จะขึ้นคนละอย่างอันนี้มันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกลับมานะครับตรงที่ setting แล้วก็เข้ามาตรง developer option นะครับจริงๆเรากดถอยมาอันเดียวก็พอตรงนี้developer optionเลื่อนไปตรง Force All Activity Force All Activity มีไหมเนี่ยนะนี่ก็ทำตามเขาอีกทีนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำForce All Activity เจอละแล้วก็กดเปิดมันเลยก็เปิดออปชันเหรอตรงไหนอ่ะอันนี้ก็เปิดแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าให้รีสตาร์ทเครื่องเรามือถือเราอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองดูนะครับก็เดี๋ยวไปรีสตาร์ทเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้งานว่าเราจะแบ่งหน้าจอยังไงให้เป็น2หน้าจอนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเปิด YouTube ไว้นะครับแล้วก็เปิดอะไรไว้ดีLazada แอป Lazada นะครับประมาณนี้เวลาที่เราจะใช้นะครับให้เรากดจะแบ่งหน้าจอให้เราเนี่ยกดตรงนี้นะครับปุ่มสี่เหลี่ยม2อันค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วเราจะใช้งานแอป Lazada หรือว่าหายไปไหนละแป๊บหนึ่งหายประมาณนี้นะครับอย่าง YouTube อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ได้เลยแบ่งหน้าจอได้มันเลื่อนได้ไหมเลื่อนไปเลื่อนมาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อีกความสามารถหนึ่งของมันนะครับของ Huawei Mate 9ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นอื่นของ Huawei จะทำได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็ทำได้โอเคจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ